ไปต่อที่ลำปางครับขึ้นเหนือเรื่องของศาลฎีกาครับตัดสินแล้วจำเลยยังเพิกเฉยนะครับคุณอนันต์นะอยู่ในสายสวัสดีครับคุณอนันต์ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณบินครับครับเกิดแล้วครับลำปางศาลฎีกาตัดสินคดีอาญาหรือคดีอาญาหรือคดีแพ่งตอนนี้คดีแพ่งฮะทั้งแพ่งและอาญาครับศาลตัดสินให้หมดเลยอาญานี่ถึงอุทธรณ์นะฮะแล้วก็คดีแพ่งนี่ถึงฎีกาครับท่านแล้วเป็นคดีอะไรครับมาจากเหตุอะไรครับมาสาเหตุก็มาจากเป็นที่ดินที่ตกทอดมาจากปู่ย่าตายายเนาะแต่ของเราเป็นพบทฮะแล้วก็ที่ดินรอบที่ดินรอบพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นโฉนดหมดแล้วแต่ของเราเนี่ยเข้าไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าไปไอ้คนที่บุกรุกเนี่ยก็ไล่เขานะฮะเอามีดเอาอะไรไล่ฟันเขาครับครับแล้วไงต่อครับก็ทีนี้ผมก็ฟ้องนะฮะฟ้องกันมาสู้กันมา18ปีแล้วครับท่านสู้กันมา18ปีแล้วสู้กันลูกบวชอะไรนี่เนี่ยนะเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยผมหมดเงินเป็นรู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยทั้งทนายทั้งอะไรกรมทางศาลนะครับผมมาคับคดีเนี่ยเขามาเกตพื้นที่2ครั้งมอบที่ดินให้ผมแล้วแต่เขาก็ยังเข้าอีกครับเราฟ้องเขาบุกรุกเหรอครับครับผมบุกรุกฮะเข้าไปไม่ได้เลยทุกวันนี้นี่ล่าสุดในผมเสียงโทรศัพท์กับเสียงในทีวีมันไม่พร้อมกันเนาะผมคุยทางโทรศัพท์คุณต้องฟังโทรศัพท์อย่าไปฟังทีวีโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับครับผมครับผมก็พะวงตรงนั้นอยู่ผมก็ทนายความก็แจ้งบอกว่าถ้าเขาเข้าไปตรงนั้นไปถ่ายรูปแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักนะครับไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ให้ทางโรงพักได้จับเขาไปขึ้นศาลเขาก็จะถูกขังนะครับจับสู่จำคุกสู่อะไรต่างทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อผมไปแจ้งความแล้วตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความทำก็ผมมีความทุกข์มากเลยตอนนี้ผมไม่รู้จะไปพึ่งใครฮะไปโรงพักตำรวจก็บอกว่าให้ไปปรึกษาสำนักงานอัยการผมก็ไปปรึกษาที่สำนักอัยการเขาก็ตอบคำถามผมไม่ได้แต่ทนายบอกว่าให้ไปบอกตำรวจนะถ้าไม่รับแจ้งความเนี่ยจะไปแจ้งทางหน่วยอื่นซึ่งผมก็อยู่ในพื้นที่ตำบลนะเนาะเป็นโรงพักตำบลเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บมันจะลูบหน้าปะจมูกกันอย่างนี้ครับผมก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาตามมาอีกในอนาคตอย่างกับยกตัวอย่างว่ากรมบังคับคดีเขามาเกตพื้นที่เนี่ยผมก็จ้างรถถงรถไถของเองผมเองหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เอาตำรวจขอกำลังตำรวจแล้วศาลตัดสินให้ที่ตรงนั้นเป็นของคุณให้เขาออกไปแล้วและต่อมาเขาเข้ามาอีกใช่ไหมเข้ามาตลอดไม่ยอมเขายังไม่ได้ออกไม่ยอมนี่เลยเขาไม่ยอมออกเลยเขายังไม่ยอมออกมาตั้งแต่ต้นเราแจ้งบังคับคดีไหมแจ้งบังคับคดีว่าเมื่อศาลตัดสินพิพากษาบังคับคดีแล้วเนี่ยศาลแจ้งบังคับคดีครับก็ต้องแต่ให้ไปแจ้งความเดี๋ยวนะต้องไปแจ้งความตำได้เพราะว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วให้เขาออกไหมเนี่ยครับให้เขาออกหรือเปล่าครับให้เขาออกเขาบอกว่าให้มันยุ่งอีกศาลบอกว่าอย่ามายุ่งทุกศาลเลยทั้งชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาเนี่ยแล้วพร้อมให้จ่ายเงินให้ผม 50,000 ตั้งแต่เริ่มต้นฟ้องมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้สักบาทเลยอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยผมอยู่อำเภอเมืองฮะตำบลบ้านเสด็จครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจังหวัดอะไรจังหวัดลำปางขอโทษทีครับจังหวัดลำปางคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดลำปางเอาที่ตำรวจแนะนำก่อนก็ได้นะครับว่าหนึ่งให้คุณรู้แนวปฏิบัติคุณถนอมครับผมไปมาแล้วนะฮะอัยการว่าไงครับก็ทางโน้นเขาก็ให้คำตอบผมไม่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ผมไปแจ้ง3ปีที่แล้วแล้วนะฮะแล้วเพราะนั้นผมมันจะให้คำตอบไม่ได้คุณไปพบใครผมไม่แน่ใจไปพบใครมันต้องได้คำตอบว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือตั้งที่ทนายความคุณมีทนายตำทนายแนะนำคุณแล้วว่าให้ไปแจ้งความถ้าตำรวจไม่รับแจ้งเราก็ต้องแจ้งความตำรวจข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมต้องไปแจ้งที่ไหนแล้วก็ที่โรงก็แจ้งโรงพักเดียวกันนะบอกว่าผมแจ้งความคุณนะผมมาแจ้งความว่ามีคนบุกรุกแล้วคุณไม่รับแจ้งความผมแจ้งความคุณเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นนะคุณแจ้งความเลย
แล้วถ้าคุณจะร้องปปช.นะโดนเลยทีเนี้ยบอกว่าถ้าคุณไม่รับแจ้งความผมนะผมร้องปปช.คุณลุงโทรไปเบอร์นี้ครับจดปากกาเลยครับถ้าอย่างนั้นนะถ้าตำรวจจะบ่ายเบี่ยงอย่างเงี้ยครับไม่มีทางอื่นแล้วครับลุงสู้มา18ปีแล้วมายอมตายเพื่อตำรวจไปรับแจ้งความเนี่ยนะไม่ยอมบังคับใช้กฎหมายเนี่ยตามคำพิพากษาลุงโทรไป1501205 1อะไรนะ1205 1205ครับนี่เป็นเบอร์ปปช.เลยแจ้งปปช.เลยถ้าอย่างนั้นปปช.นะครับเนาะปปช.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเนี่ยประพฤติไม่ชอบแห่งชาติเนี่ยปปช.กับอีกหน่วยหนึ่งนะผู้ตรวจการแผ่นดิน1676ครับ1676อันนี้คือร้องตำรวจนะว่าตำรวจไม่บังคับใช้กฎหมายนะครับตามคำพิพากษาของศาลและปล่อยให้เราต้องมาเผชิญกับผู้ที่ทำละเมิดต่อเราให้หน่วยงานของรัฐเขาสอบคนของเขาเองเลยทีนี้ว่าทำไมคุณไม่ดำเนินการถ้าเมื่อไหร่ที่ลุงร้องครับวันก่อนเนี่ยผมไปปรึกษาไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยผมไปปรึกษากรมบังคับคดีกรมบังคับคดีเขาก็บอกว่าคดีความเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยมันจะมีอายุความ10ปีตอนนี้มันก็เข้าปีที่4แล้วเนี่ยผมก็กลัวมันจะหมดอายุความอ่ะครับท่านครับครับเอาไม่ล่ะครับถ้าเราไล่เบี้ยกันอยู่ตอนนี้เราถึงเราดำเนินการต่อเนื่องอยู่ครับไม่ต้องรอเรื่องกังวลในเรื่องนั้นล่ะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องให้หน่วยงานที่เหนือกว่าตำรวจจัดการตำรวจก่อนหน่วยงานที่2ชื่อหน่วยงานอะไรนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการผู้ตรวจการแผ่นดิน167ใช่ครับเดี๋ยววันจันทร์แล้วโทรไปหาตามเบอร์ที่บอกให้เลยนะขอบคุณครับลุงครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ